คุณผู้ชมคะแม้ช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันได้ไปดูที่บริเวณในอำเภอเมืองมาแล้วนะคะว่าน้ำยมได้ลดระดับลงทำให้พื้นที่อำเภอเมืองค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์ดีขึ้นและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองอีกจุดนึงซึ่งเป็นตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งพื้นที่นี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำยมที่เพิ่มระดับขึ้นเหมือนกันค่ะโดยได้รับผลกระทบเมื่อตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมานะคะโดยน้ำยมก็ได้เพิ่มระดับขึ้นแล้วก็กัดเซาะพื้นที่บริเวณริมตลิ่งทำให้น้ำยมเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะตอนนี้น้ำก็ท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังแล้วค่ะประชาชนที่จะสัญจรที่นี่ก็จำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้รถใหญ่หรือว่ารถบรรทุกในการเดินทางเข้าไปด้านในค่ะคุณผู้ชมจะเห็นกระสอบทรายที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเองได้มีการนำกระสอบทรายมาวางเพื่อที่จะป้องกันน้ำไม่ให้เข้าสู่บ้านเรือนประชาชนแล้วก็ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่นี่ด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่พื้นที่ในพื้นที่ของชาวบ้านที่นี่นะคะแล้วก็อยู่กับชาวบ้านที่อยู่ตั้งแต่ต้นเลยว่าเหตุการณ์ที่น้ำมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงแล้วก็มันทะลักเข้ามาสู่บ้านเรือนของชาวบ้านยังไงบ้างค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงครับเบื้องต้นวันที่3น้ำมันทะลักเข้ามามันเข้ามายังไงคะตอนประมาณสัก5โมงเย็นครับก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคันแม่น้ำมันได้รั่วนะเหมือนกับรั่วครับนะรั่วตอนแรกก็รั่วเล็กน้อยทีนี้นานเข้าตั้งใจอุดกันทั้งวันมันก็อุดไม่อยู่ดินมันทรายมันเป็นโพงมันก็ได้ทะลักออกมาพอทะลักออกมาก็เอากระสอบทรายลงไปก็คนก็ติดมาในกระสอบนั้นด้วยรอดมาครับก็มากับน้ำคราวนี้มันมาเป็นลูกเลยคราวนี้สัก2นาทีแค่นั้นเองครับมันก็ท่วมหมดบริเวณหมดเบื้องต้นพังมีบ้านพังกี่หลังแล้วคะตอนนี้ตอนนี้มีบ้านพังเท่าที่บ้านหลังใหญ่ก็มูลค่าเป็นล้านก็พังลงไปแล้วแต่นั่นนะเพิงยาใบบ้างอะไรบ้างก็พังกัน 2-3 หลังตอนนี้ก็คือมีชาวบ้านเขามาเก็บกวาดหรือว่าเคลียร์พื้นที่ตรงที่บ้านพังบ้างแล้วยังคะพวกมีพวกตชด.พวกอส.เขามาช่วยทหารเขามาช่วยครับแสดงว่าน้ำค่อนข้างแรงมากแรงมากเลยครับคนยืนไม่อยู่ปลิวไปกับน้ำเนี่ยค่ะคุณลุง คุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เราได้รับจากชาวบ้านจะเห็นว่าทั้งเครื่องมือเกษตรกรเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรชาวบ้านก็ได้นำมาวางไว้บนที่สูงเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับความเสียหายนะคะสำหรับพื้นที่ที่ปากพระแห่งนี้นะคะก็มีครัวเรือนทั้งหมด220ครัวเรือนค่ะผลกระทบเต็มๆนะคะที่บ้านพื้นที่นี้ได้รับก็คือ80ครัวเรือนค่ะเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ได้มีการตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะพื้นที่นี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งน้ำท่วมบ้างอยู่ที่นี่นะคะยังไงก็คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะหากมีฝนตกลงมาพื้นที่นี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะขยายวงกว้างขึ้นสำหรับความเสียหายค่ะ